น้ำโชว์ลุกนิดเดียวนะพี่นะหนึ่งสองน้ำมันที่ถ่ายออกจากถังนะครับรถที่จมน้ำนะครับน้ำท่วมครับก็จะมีน้ำปะปนอยู่นะครับรถเนี่ยรื้อออกมาเนี่ยขี้โคลนขนาดเนี้ยนะครับถ้าไม่ทำความสะอาดอะไรเนี่ยให้มันทิปให้มันดีมันก็ไม่จบอยู่ดีครับผมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่แม่สายและเชียงรายอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือผมเห็นว่ารถเนี่ยจมน้ำเป็นจำนวนมากครับผมคือได้รับความเสียหายหนักมากเราเป็นช่างอยู่แล้วครับคือเรามีความรู้ความสามารถมีทักษะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับไม่ต้องเสียเงินซ่อมรถช่วยตามกำลังที่มีครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่แม่สายเชียงรายนะครับก็ประมาณตีสองกว่าแล้วนี่ครับดูครับน้ำมันที่ถ่ายออกจากถังนะครับรถที่จมน้ำนะครับน้ำท่วมครับก็จะมีน้ำปะปนอยู่นะครับก็คือเท่าที่ผมถ่ายดูนะแทบจะทุกเคสนะครับตอนนี้นะครับที่น้ำเข้าถังนะครับเพราะฉะนั้นการที่ซ่อมรถน้ำท่วมเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับถ้าวิธีง่ายๆก็คือแบบบ้านๆเลยนะทำเสร็จภายใน20นาทีก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกเปิดหัวเทียนสตาร์ทไล่น้ำชิก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 อาจจะมีเทเบนซินนิดหน่อยแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ก็ใช้ได้เลยแต่คุณจะเห็นอะไรไหมครับถ้าคุณไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องออกจากถังนี้สุดท้ายรถก็มีปัญหาอยู่ดีครับแล้วก็มาดูอย่างนี้นี่มาดูอย่างนี้นี่รถเนี่ยรื้อออกมาเนี่ยขี้โคลนขนาดเนี้ยนะครับถ้าไม่ทำความสะอาดอะไรเงี้ยให้มันทิปให้มันดีมันก็ไม่จบอยู่ดีครับโคลนเข้ายันเรือนใหม่นะครับก็คือถอดเช็ดทุกอย่างเหมือนรถดีมดำคันนี้ครับดีมดำคันนี้ก็เครื่องนะครับถอดชุดหัวออกมาเช็คมาล้างวาล์วขี้ดินติดอยู่ตามแหวนลูกสูบล้างทำความสะอาดใหม่ทำขมเหลาอะไรเช็ควาล์วรั่วเปิดฝาข้างซ้ายขวายกชุดคัดอะไรก็คือเอาออกมาล้างแล้วก็โฉลมน้ำมันใหม่หมดนะครับก็คืองาน 100% ครับผมเอาไปใช้กันนานๆ3ปี4ปีไม่มีพังครับใช่ครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเปิดร้านซ่อมรถอยู่ครับผมอ๋อแล้วเราคิดยังไงคะถึงนำทีมขึ้นไปแม่สายในครั้งนี้ก็ผมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่แม่สายและเชียงรายอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนเวลาเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนี้ถ้าเกิดตามภาคอีสานผมก็จะไปนำของไปบริจาคไปช่วยเหลือแบบเอาน้ำไปให้ใส่รถอะไรไปประมาณนี้ครับขนของไปให้แต่ว่าคราวนี้ที่ว่าน้ำท่วมที่แม่สายหรือเชียงรายผมเห็นว่ารถเนี่ยจมน้ำเป็นจำนวนมากครับผมคือได้รับความเสียหายหนักมากและทีเนี้ยเราเป็นช่างอยู่แล้วครับคือเรามีความรู้ความสามารถมีทักษะของเราครับผมก็เลยคิดว่าผมนำทักษะตรงเนี้ยไปใช้เนี่ยตามความถนัดของเราเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์มากแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับว่าจะไม่แบบไม่ต้องเสียเงินซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ช่วยตามกำลังที่มีครับผมออกเดินทางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมแล้วก็ขึ้นไปถึงวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธครับแล้วก็เดินทางกลับครับผมตอนที่ผมขึ้นไปถึงนะครับก็มีพวกพี่ๆที่อยู่อำเภอแม่จันละแวกใกล้เคียงแม่สายเนี่ยครับที่มีเจตนารมณ์เดียวกันแล้วก็มีพี่ต้อมแม่สายอีกคนนึงคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเขาก็ได้ติดต่อทางศูนย์ลูกเสือนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเอาไว้ให้พวกเราซ่อมรถนะครับแล้วก็ติดผมก็ไปโพสต์อยู่ที่กลุ่มชุมชนแม่สายนะครับให้นำรถเข้ามาซ่อมฟรีได้เลยครับฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไรครับผมเราไปกางเต็นท์ปักหลักอยู่ที่เดียวเลยครับแล้วก็ให้นำมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้เลยครับเราซ่อมให้ฟรีครับผมเมื่อกี้ก็มีประชาชนนะครับนำรถมาให้ซ่อมเป็นจำนวนมากเลยครับ50-60คันก็คือเยอะมากครับผมซึ่งทุกคันเราก็ตั้งใจทำออกไปให้ดีที่สุดคือเราพยายามถอดเครื่องล้างเลยครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดคือให้ใช้งานได้อีกยาวๆครับก็เขาก็ดีใจครับมีคำขอบคุณมีรอยยิ้มให้เราคนทำงานก็ชื่นใจครับก็มีกำลังใจในการที่ว่าจะสู้กับงานที่มีเป็นจำนวนมากครับผมว่าในการช่วยเหลือเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับเราก็สามารถนำทักษะนะครับของเราที่มีไปช่วยเหลือผู้คนได้นะครับคือไม่จำเป็นต้อง
บริการอย่างเดียวคือเราลงแรงนะครับใช้กายใช้ใจเราลงพื้นที่ก็ได้นะครับเพราะว่ายังมีผู้คนใจดีที่พร้อมแบบสนับสนุนให้เราทำดีครับผมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ